หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตรวจสอบการลงทุนนะคะสำหรับสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะเพราะว่าข้ามต่อในสัปดาห์หน้ามีปัจจัยรออยู่แน่นอนค่ะแต่วันนี้นี่นาจะพาทุกคนนะคะไปอัปเดตค่ะกับมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์เอามาใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเทรดโปรแกรมการขายช็อตรวมไปถึงรายการที่ไม่เป็นธรรมซึ่งทั้ง3ส่วนนี้มีอะไรคืบหน้ากันบ้างติดตามกันได้ในเซอัปตตนกันนีนาคะ่ะ เลาดหุในเอเชียกันเลยนะคะส่วนใหญ่นะคะคือมีความหวังค่ะเนื่องจากทางด้าน BOE เนะคะเพิ่งมีการโคงอัตราดอกเบีย้ยแต่มี2เสียงนะคะที่ขอลดอัตราดอกเบีย้ยดังนั้นก็เลยมองว่าทางด้านธนาคารกลางที่ไม่ใช่สารเมริการน่าจะมีการ ดำเนินการลดอัตราดอกเบีย้ยก่อนนะคะแต่จะจริงด้วยหรือเปล่าต้องรอติดตามค่ะดังนั้นตลาดหุ้นในเอเชียนะคะอย่างนิกเกอีนะคะสามหมจุดวันนี้บวกไปได้ถึง113จุดหางเซก้ฮ่องกงค่ะ1 8 9 2งหมื่นจุดวันนี้บวกไปได้ถึง385จุดเศทซทามสิงคโปร์บวกไปได้28จุดนะคะสามพจุดค่ะ คคสปีเกาหลีใต้ค่ะบวกไปได้15.2,727จุดเซียงไฮ้คอมสิทสิตบวกไปได้เล็กน้อย1.63จุดนะคะ3,155จุดเวเต้ไต้หวันค่ะ27,08จุดวันนี้บวกไได้ถึง148จุดค่ะ และตลาดหุ้นไทยนะคะเป็นตลาดที่สวนทางแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าช่วงนี้หน้าผลประกอบการบริษัททะเบียนนะคะไต่มาดึงออกมากอย่างคึกคักและกลุ่มใหญ่ๆอย่างกลุ่มค้าปีค่ะทำให้มีความผ er ิดหวังเนื่องจากว่าผลกําไรไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้ส่งผลทําให้มีการขายออกมาบ้างนะคะ1,369จุดค่ะวันนี้ลงไป0.2 0จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย19,903ล้านบาทค่ะ ห้าหลักทรัพย์การซื้อขายสูงสุดนะคะมาตามทางด้านตัวผลประกอบการเลยค่ะเริ่มต้นที่แอดวานสองร้อยหกบาทไม่เปลี่ยนแปลง TKN เท่าแก่น้อยนะคะนี่ด้วยว่าโอ้โหวันนี้ซิ่งแรงขึ้นไปทําสูงส,สุด12บสาท20สงนะคะจากผลประกอบการที่ดีมากๆแล้วก็มียอดขายที่ดีในต่างประเทศด้วยหลังจากช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเจอกระแสการเทขายเยอะเลยทีเดียวส่งผลทาให้ราคาหุ้นลงไปแต่วันนี้สามารถฟื้นได้อยู่ที่11บเอ็ดบาทสีสิบซองค่ะบวกไปได้บาท20สตางค์ c p ออลาสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าซงนะคะลดลง 50ซ้างค่ะ AOT 65บาท75ซางไม่เปลี่ยนแปลงและ CRC กำไรผลประกอบการได้ได้ว่าผิดหวังจริงๆค่ะส่งผลทำให้ลงไป1บาท31บาท25ซางค่ะที่เฟกเซชันกันต่อเลยนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวอาจจะไม่ได้รุนแรงแล้วก็เยอะนะคะเมื่อเทียบกับทางด้านตลาดหุ้นแต่สัญญาดูที่ทางด้านตัวซิงเกิลซ็อกนะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็อยู่ที่1.8 ล้านสัญญาสำหรับสถานะคงค้างค่ะส่วนที่น่าสนใจคือ c เ r ร e n c y นะคะขยับขึ้นมาแล้วนะคะอยู่ที่126,722สัญญาสถานะคงค้างนะคะตอนนี้สถานะอยู่ที่26,489สัญญาค่ะและโวโชวคงค้างอยู่ที่2,7ล้านสัญญาค่ะ อย่างที่เกิดให้ทราบนะคะว่าวันนี้นะคะจะพาไปอัปเดตกันหน่อยค่ะกับสาม,มาตรการความคืบหน้าในการดูแลผู้ลงทุนแน่นอนว่าสาม,มาตรการดังกล่าวมีอะไรบ้างและเริ่มใช้ไปบ้างแล้วหรือยังหลังจากให้คุณผู้ชมได้เตรียมความพร้อมไปก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันเลยค่ะ สามมาตรการที่ว่าไว้มาตรการที่1ค่ะการกํากับการดูแลการขายช็อตซึ่งมีปัญหามากๆในช่วงที่ผ่านมาตลาดทรัพย์ก็เล็งเห็นนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกับทางด้านผู้มีส่วนได้เสียในตลาดและบอร์ดก็มีการกําหนด ออกกฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งค่อนข้างเข้มงวดมากๆนะคะเริ่มตั้งแต่ไตรมาสสแต่บางมาตรการก็เริ่มใช้ได้เลยถัดมาคือการดูแลโปรแกรมเทรดดิ้งซึ่งมีคําถามมากมายนะคะว่าโปรแกรมเทรดดิ้งมีสัดส่วนในตลาดหุ้นมากดังนั้นควรจะมีความเป็นธรรมกับทุกกลุ่มในตลาดหุ้นไทยให้มากขึ้นถัดมาก็คือมาตรการป้องปรกบค่ะการกระทําอันไม่เป็นธรรมซึ่งทั้ง3ข้อนี้มีโปรแกรมไหนหรือว่ามีมาตรการไหนดาเนินการไปบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นี่แหละค่ะสำหรับการลงทุนนะคะถ้าเกิดว่าใครดูเรื่องของการขายช็อตจะเห็นได้เลยนะคะว่าสิ่งที่ตลาดให้ความสําคัญก็คือว่าการเปิดเผยการข้อมูลการขายที่ยังไม่ได้ซื้อคืนหรือ outstanding short position ซึ่งดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูใน set.or.gs ได้แล้วนะคะซึ่งจะมีการรายงานทุกวันค่ะถัดมาทบทวนคุณสมบัติไม่ว่าจะเป็นเซตหรือว่านอกเซ็ตร้อยแล้วก็เซต50ต้องมีคุณสมบัติ ตามนี้ถึงจะทำการช็อตได้ม e t ก a บคุณจะต้องอยู่ที่7,500ล้านบาทและมีปริมาณการซื้อขายหมุนเวียนเฉลี่ยต่อเดือนหรือว่ามันรีเชิญโอเวอร์นะคะเฉลี่ย12เดือนมากกว่า2%ค่ะและถัดมานะคะก็มีการใช้อัฟติกรูนะคะทุกหลักทรัพย์อันนี้ก็มีการทำให้นักลงทุนคลายความกังวลใ,ใจได้บ้างแล้วเพราะว่าสามารถป้องกันการทาธุรกรรมที่อาจจะมีการลักไก่หรือว่าการมองว่าเอ๊ะทำเกิด การช็อตโดยไม่มีหุ้นหรือเปล่าอันนี้สามารถป้องปามได้ค่ะและก็การเพิ่มโทษน,นะคะจากเดิมเป็น3เท่าสําหรับบรกเกอร์ด้วยหากมีการกระทําที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะมีการดําเนินการปลายไตรมาสสก็น่าจะไม่เกินมิถุนายนค่ะถัดมาการดูแลโปรแกรมขายตัว โ r รแกรมเทรดดิ้งนะคะซึ่งมีปริมาณการซื้อขายตลาดหุ้นสูงมากๆตอนนี้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะผู้ลงทุนที่ส่งคําสั่งไม่เหมาะสมให้กับโรเกอร์ทุกรายจะเริ่มไต่มาสอเช่นเดียวกันและกําหนดเวลาขั้นต่ำของการส่งคําสั่งซื้อขายโดยให้คงสถานะก่อนที่จะดึงออกนะคะหรือว่าตัวมินิมัมเลสซิ่งไทม์นะคะอยู่ที่0.250วินาทีถ้าเกิดเกินหรือว่าน้อยไปกว่าน,นี้นะคะต้องน้อยไปกว่าน,นี้นะคะจะดีลิสหรือว่ารีเจค รายการนี้ดังกล่าวออกไปทันทีค่ะส่วนกลุ่มนักลงทุนนะคะ FFS ตัว SFT นะคะจะมีการปร้องปรับอีกด้านหนึ่งด้วยการให้ขึ้นทะเบียนและก็ขอให้เช็คลิสต์นะคะว่ามีความถูกต้องสำหรับการส่งโปรแกรมหรือเปล่าถ้าตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขก็จะมีการระงับยกเลิกการให้บริการเซตโคโรเคชันหรือการตั้ง ซอฟเวร์นะคะไปใกล้กับตลาดหลักทรัพย์เพื่อความได้เปรียบนั่นเองค่ะนี่ก็ใช้ไตรมาสสเช่นเดียวกันสุดท้ายนะคะคือโปรแกรมป้องกราบนะคะการกระทําอันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่เป็นธรรมค่ะแน่นอนว่ามีการประกาศวิธีการชิจนารคําสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถัดมานะคะจะเริ่มใช้สกิทเบเกอร์รวมไปถึงออกชันก็จะเป็นประมาณไตรมาสสถึงไตรมาสสค่ะสุดท้ายเปิดเผยรายชื่อ ผู้ถือ NVDR ตั้งแต่0.50ขึ้นไปแต่ไม่น้อยกว่า10รายก็จะเริ่มไตามา2นี่เป็นความเคลื่อนไหวน,นะคะที่คุณผู้ชมจะได้เจอแน่นอนนะคะสำหรับมาตรการดูแลนักลงทุนและป้องปราบนะคะไม่ให้เกิดอะไรการที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมขายชอ็อตโปรแกรมเทรดดิ้งนะคะและก็กลุ่มนักลงทุนอย่างเช่น FSH อ,อโทษนะคะ f s c นะคะที่ถือได้ว่าเป็นตัวทําให้นักลงทุนนะคะเกิดความไม่สบายใจดังนั้นถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับนักลงทุนที่จะใช้ในไตรมาสสนี้ละกันค่ะ ส่วนถัดมานะคะทางด้านตลาดหลักทรัพย์นะคะมีการสรุปภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์การซื้อขายในเดือนเมษาย,ยนค่ะโดยผู้ลงทุนนะคะมีความกังวลอยู่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องด้านภูมิรัฐศาสตร์ในด้านตะวันออกกลางราคาน้ํามันดิบโลกปรับตัวขึ้นทองคําก็ปรับตัวสูงขึ้นผลการประชุมของเฟดน,นะคะมีการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงอย่างต่อเนื่องและส่งสัญญาณว่าจะไม่ปรับ ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในรอนาคตส่งผลทําให้นักลงทุนเองก็มองว่าเฟดน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่1-2 1-2ครั้งในปีนี้เท่านั้นส่วนที่ทางของค่าเงินบาทของเรานะคะค่อนข้างอ่อนค่าค่ะเมื่อเทียบกับภูมิภาคส่งผลทําให้นักวิเคราะห์มีการปรับ Forward EPS ของเซตเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้า อยู่ที่ Var ร a t i o n ของหุ้นไทยในหลายกลุ่มเซกเตอร์เองก็อยู่ระดับต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่ยซึ่งถ้าเกิดเซตอินเด็กนะคะเราปิดไว้ที่ 1, 3 6 7จุดลดลง0.7%จากเดือนก่อนหน้านี้ขณะที่มูลค่าการซื้อขาย44,448ล้านบาทลดลง5%จากช่วงเดียวกันก่อนหน้านี้แต่ลงทุนต่างชาติกับมาซื้อสุทธ,ธินะคะ3,787ิล้านบาทและผู้ลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนในการซื้อขายสูงสุดต่อเน,นืเ่อง ส่วน forward PE ของตลาดหุ้นไทยในเดือนเมษายนอยู่ที่14.6เท่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชีย er, ซึ่งอยู่ระดับ12.2เท่าและในอดีตนะคะซึ่งอยู่ระดับ17.3เท่าตลาดหลักทรัพย์ในเอเชีย er อยู่ที่15.5เท่าค่ะส่วนอัตรางเงินปันผลนะคะสิ้นเดือนเมษายน3.40%สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์เอเชีย er, อยู่ที่3.18%ค่ะ และในช่วงนี้นะคะตลาดหุ้นไทยนะคะกำลังก้าวสู่ปีที่50ค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงชวนติดตามวิดีโอซีรีส์ตอนแรกนำเสนอ5จุดเปลี่ยนเซต9้สู่ปีที่50การเดินทางจากวันแรกถึงวันนี้ตลาดหลักทรัพย์มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอกย้ำบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งระดมทุนและแหล่งลงทุนสร้างการเติบโตให้กับประเทศบนเส้นทาง49ปีเข้าสู่ปีที่50 จะเป็นอย่างไรไปฟังเรื่องราวผ่านมุมมองสามบุคคลสําคัญในตลาดทุนท่านแรกดกรนิเวศเหมวชิรวรากรต้นแบบนักลงทุนหุ้นคุณค่าคุณพิเชษสิทธิอํานวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและดรพากรปีตาธวชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถติดตามได้ที่ Facebook และ y YouTube เซตไทยแลนด์ได้ด้วยค่ะ อาลค่ะสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะจะเป็นอย่างไรเพราะว่าผลประกอบการออกมาบางกลุ่มนะคะไม่ค่อยที่จะทําให้นักลงทุนชื่นชอบเท่าไหร่เพราะว่ากําไรลดลงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปถามกับท่านนี้กันดีกว่าค่ะกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันผู้ช่วยก,กรรมการผู้ชการของบริษไอล่ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่กระทิงค่ะครับสวัสดีครับน้องนินาค่ะ,คะ เซตวันนี้ค่อนข้างที่จะผันแปรตามทางด้านผู้ประกอบการเยอะไหมคะพี่กระทิงเพราะว่าตอนนี้ผูประกอบการเรียลเซกเตอร์ออกมาผิดหวังเยอะเหมือนกันครับก็ส่วนใหญ่ตัวเล็กๆน,น,นะครับตัวใหญ่ประกาศมันไปไปเกือบหมดแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่เป็นตัวตัวมาร์เกตแคปสมอลแคปนะครับสมอลถึงมีเดียมแคปครับแต่ว่าในส <c oughs> ่วนของทงดีแล้วก็ไม่ดีข้าก <c oughs> ันไปค้ากันไป แต่ทีนี้มีผลก่อตลาดมากไหมคะหรือว่าตอนนี้ตลาดรอปัจจัยบวกอย่างเดียวคะพี่กระทิงคะใช่คือคือคือตลาดเนี่ยช่วงช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นลักษณะไซเวชัดเจนขึ้นมาก็หมดแรงแล้วก็ซึมลงมาขึ้นไปแ,งแรงๆสักวันสองวันวันเดียววันครึง่งแล้วก็ซึมลงมานะครับซึ่งเป็นภาวะที่ซบเซาหนักสุดในรอบรอบยี่สิบกว่าปีเลยนะครับไม่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าตลาดจะ จะอยู่ในภาวะแบบนี้ก็คือไม่มีแทบจะแทบจะไม่มีสภาพคล่องในในตลาดเลยนะครับอ่าค่ะดังนั้นคำแนะนําการลงทุนยังไงคบเพราะว่าสัปดาห์นหน้าเราก็อาจจะต้องลุ้นนะคะเรื่องของมาตรการของภาครัฐต่อด้วยนะคะครับก็คงมองถ้าจะซื้อช่วงนี้นะครับมองมองข้ามช็อตไปเลยนะครับซื้อซื้อลุน้นหลายๆเอ่อเล่นสั้นไม่ได้แล้วแหละนะครับคงต้องซ,อซื้อลงทุนนะครับสามเดือนหกเดือนรอการกระตุ้นของภาครัฐนะครับรอการฟื้นตัวของประเทศจีน ประเด็นสองประเด็นนี้นะครับนะครับค่ะได้ค่ะแล้วก็กรอบเซ็ตเท่าไหร่คะพี่กระิงก็คงอยู่ระหว่างพันพันสามร้อยหกสิบถึงพันสามร้อยแปดสิบแคบลงเรื่อยๆนะครับค่ะไดค่ะเล่นยากมากๆนะครับค่ะ,นนคะขอบพระคุณมากคะ่ะพี่กระิงคะ่ะยินดีครับสวัสดีค,ะค่ะ,คะตลาดหุ้นไทยนะคะต้องรอจังหวะแล้วก็รอปัจจัยจริงๆคะ่ะช่วงนี้ซบเซาสักหน่อยนะคะติดตามกันได้ในวันจันทร์หน้าคะ่ะวม่ยากกันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ